ร้อนในหลายคนเคยเป็นร้อนในครับแล้วก็ยังเป็นอยู่ไม่ใช่ร้อนในที่หมายถึงผู้ติดตามของพี่เอกแต่หมายถึงร้อนในที่เป็นแผลในปากและผมสามารถบอกได้เลยว่าการเป็นร้อนในนั้นมันเจ็บสวัสดีครับผมเชนเองในจุดนี้หลายคนที่กดเข้ามาดูผมเชื่อเลย 50% คุณกำลังเป็นร้อนในอยู่แล้วก็คงจะแบบสงสัยว่าไอคลิปแบบนี้ในเชน AV มันจะเอาอะไรมาพูดกันวะผมเป็นร้อนในครับและผมสามารถบอกได้เลยว่าการเป็นร้อนในถือว่าเป็นเรื่องที่แย่ระดับท็อปเทียร์ของชีวิตมนุษย์เราๆหากใครไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เกิดขึ้นคุณลองจินตนาการดูถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่คุณขยับปากหรือที่แย่และแย่ที่สุดคือการกินอะไรไม่ได้เลยกินแล้วไม่มีความสุขยิ่งกินยิ่งเจ็บไม่ว่าของเรานั้นจะอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีแผลในปากมันจะไม่มีทางมอบความสุขให้กับคุณเลยและหากว่าคุณดันไปกินของเผ็ดๆหรือแดกหมาล่าระหว่างที่กำลังมีอาการอยู่ความรู้สึกแม่งก็จะแบบไม่ว่าอาหารที่กินมันจะเป็นรสเปรี้ยวหรือเผ็ดแผลก็คือแผลมันจะแสบมากๆและถ้าแผลร้อนในมันหนักและเกิดหลายจุดในปากในช่วงนั้นคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยเว้ยคือสำหรับคนที่ฟังขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจการทำงานของร้อนในร้อนในจะเป็นแผลในปากที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมหรือวงรีขนาดเล็กซึ่งก่อให้เกิดอาการเจ็บและระคายเคืองในปากการกินอาหารดื่มน้ำหรือการพูดจะทำให้เจ็บจี๊ดแน่นอนและแผลร้อนในใช้เวลาหายราวๆ2 อาทิตย์โดยประมาณส่วนมากร้อนในไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ซึ่งสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นประจำเลยนะคือการกินผลไม้ชนิดร้อนอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมานะแต่มันเป็นความรู้ที่บอกต่อๆกันมาซึ่งมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้การพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนดึกจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกการกัดปากตัวเองด้วยความรุนแรงและการกินน้ำน้อยแล้วในตอนนี้ทุกคนก็ได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานของการเป็นร้อนในแล้วมากันต่อเรื่องของพวกเราซึ่งจากในช่วงนี้ผมค่อนข้างนอนดึกมากในบางครั้งผมนอนตี2ตี3เพื่อทำงานหรืออาจจะยาวไปถึงการนอน6โมงเช้าแล้วก็ตื่นนอนช่วงเย็นมันถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และผลที่ได้คือร้อนในหลายจุดในปากและคือผมก็ไม่รู้ว่าร่างกายผมเป็นอะไรยังไงเว้ยในทุกๆครั้งที่ผมจะเป็นร้อนในมันจะเป็นช่วงที่ผมต้องออกไปกินข้าวข้างนอกบ่อยมากหรือเป็นช่วงที่ผมหิวของอร่อยอยากกินของอร่อยๆแต่ร้อนในเฮงซวยเนี่ยมันดันงอกออกมาขัดขวางความสุขในการกินอาหารต่างๆของผมแล้วผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้ตัวว่าเจ็บนะเว้ยแต่ชอบลิ้นไปดันแผลเหมือนให้รู้ว่ามันมีอยู่อ่ะเผลอทำตลอดเลยเหลือจะเชื่อแต่ยังดีที่ร้อนในมีหนทางรักษามันจะมียาทาร้อนในอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมใช้บ่อยมากมันจะเป็นซองไม่ก็หลอดสีเขียวๆหน่อยวิธีใช้ก็คือบีบตัวยาแล้วเอาไปทาที่แผลร้อนในเว้ยนั่นคือยาแม่งเหนียวรสชาติแบบอุตสาหกรรมขมๆฝาดๆพอทาแล้วก็พูดมากไม่ได้อยากจะหายเร็วๆก็ต้องทาไว้ทั้งวันหายช้าหน่อยก็ทาก่อนนอนแต่ยังดีที่มันไม่แสบมากขนาดนั้นผมก็เป็นร้อนในได้ราวๆ1 อาทิตย์จนแผลเริ่มหายเว้ยมันเริ่มไม่ค่อยเจ็บเหมือนในช่วงแรกๆที่เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดของการเป็นร้อนในก็คือการกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรดีครับดีพอหายจากการเป็นร้อนในผมก็จะพูดได้อย่างไม่เจ็บสักทีจริงๆตอนนี้ผมก็เป็นร้อนในอยู่นะกำลังอัดเสียงอยู่ยังเจ็บแป๊บๆแต่เรื่องเรามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเว้ยพอผมเริ่มหายจากการเป็นร้อนในผมกำลังจะมีความสุขจึกกูกัดปากตัวเองเฉยแม่งเอ้ยผี